็นอีกหนึ่งเกมที่แมนยูยังสะกดคำว่าชัยชนะไม่เป็นครับเพราะต่อให้จะเล่นดีกว่าหน่อยๆแต่ก็ไม่สามารถบุกไปตบวิลล่าจบเกมแบบเงาๆไป0-0มีหลายประเด็นที่ต้องพูดถึงโดยเฉพาะเอฟเฟคหลังจากจบเกมนี้ทั้งการสัมภาษณ์ของเทนฮากและอนาคตของเขาว่าจะได้ไปต่อกับปีศาจแดงหรือต้องแยกทางกันเพียงเท่านี้ช้างข้อบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ารีวิวการดูบอลครึ่งแรกระหว่างวิลล่ากับแมนยูไม่ยากเลยครับเผลอๆทำอย่างอื่นสนุกกว่าแทบไม่มีจังหวะเสียวไส้แทบไม่มีอะไรให้ได้ลุ้นเมื่อวานเราหาวทั้งหมด18ครั้งบ่นง่วง20ครั้งไม่มีจังหวะตื่นเต้นอีก45นาทีพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าเล่นตลกเปอร์เซ็นต์การครองบอลก็เท่ากัน50-50แต่ทว่าวิธีการเล่นเหมือนต่างฝ่ายต่างกลัวกันมากกว่าสิงห์พงาดก็ไม่กล้าบุกเต็มสูบถึงแม้จะเพิ่งชนะบาเยิร์นมาก็ตามเพราะถ้าบุกแล้วโดนโต้อาจจะหมายถึงการเสียประตูนั่นทำให้45นาทีแรกครับวิลล่ายิงไม่ตรงกรอบสักครั้งเดียวส่วนแมนยูได้ยิงตรงกรอบ2ครั้งก็จริงโดยเฉพาะช็อตมาคาร์ลส์ฟอร์ดแต่ก็ตรงตัวไม่ได้เหนือบากว่าแรงของเอมี่มาร์ติเนสดังนั้นใครที่หาดูไฮไลท์เกมนี้ครึ่งแรกให้ข้ามไป45นาทีหลังได้เลยครับพอ45นาทีครึ่งหลังครับค่อยมีอะดรีนาลีนหลั่งขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันมีจังหวะหวาดเสียวจากทั้ง2ทีมชนิดที่มีลุ้นถึงการได้ประตูฝั่งแมนยูครับโอกาสที่ใกล้เคียงมากสุดนั่นคือจังหวะฟรีคิกของบูโน่เฟรนเดสที่ปั่นข้ามกำแพงไปแล้วแต่บอลพุ่งไปชนคาเต็มๆก่อนหน้านี้ปีศาจแดงเสียประตูกันง่ายเหมือนเกมรับแม่งไม่ได้ซ้อมกันมาโดนสเปอร์ไป3โดนปอโต้ไป3แต่เกมนี้ยังดีครับที่ว่าโอนาน่าออกแรงเซฟกระปาเข้าไปนาทีที่55แล้วคู่เซ็นเตอร์แบ็กตัวสำรองอย่างจอห์นนี่อีแวนกับแฮร์รี่แม็กไกว์เล่นกันดีเฉยเลยพวกเขาโชว์เห็นถึงความทุ่มเทใจสู้โชว์ทัศนคติความเป็นผู้ชนะครับผลงานการดวลลูกกลางอากาศเหนือกว่าผู้เล่นวิลล่าแบบครึ่งต่อครึ่งจนสุดท้ายทางอีแวนได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองแต่ทว่าในวันที่เกมรับเล่นดีเกมรุกกับเล่นได้ขัดใจมากครับเมื่อวานนี้แมนยูทำชิงจ่ายบอลเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมาทั้งจ่ายไปคนละช่องจ่ายไปติดกองหลังโดยเฉพาะจังหวะท้ายเกมของกานาโชครับได้บอลมาทางฝั่งขวามีกองหลังวิลล่าถอยมาประคองแค่คนเดียวถ้าหนูจ่ายผ่านได้นะครับผมบูโน่จะหลุดเข้าไปล่อเป้าแต่เพราะความไม่นิ่งก็แม่งจ่ายติดเฉยเลยจริงๆแล้วแอสตันวิลล่าเป็นทีมที่เสียประตูทุกนัดครับตั้งแต่นัดเปิดซีซั่นพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้แต่ทว่าแนวรุกแมนยูไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการเข้าทำซึ่งส่วนใหญ่ที่ได้จบก็มักมาจากนอกกรอบเขตโทษไม่มีจังหวะเข้าทำสวยๆไม่มีจังหวะเข้าทำในแบบเทนฮากสไตล์สุดท้ายวิลล่าก็เก็บคลีนชีทนัดแรกในซีซั่นนี้ไปได้และทางปีศาจแดงแมนยูก็ยิงใครไม่ได้เลย4-5นัดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนี่นับว่าเป็นปัญหาใหญ่หลวงเลยล่ะครับสิ่งเดียวที่แฟนบอลสามารถจดจำเทนฮากได้เป็นอย่างดีครับและตั้งตารอคอยมาตลอดไม่ใช่วิธีการเล่นไม่ใช่จำนวนแชมป์ที่เขาคว้ามาแต่เป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจบเกมและพี่แกจะมาแบบสไตล์มั่นหน้ามั่นโหนกมองทุกอย่างเป็นสีชมพูทั้งที่ปัญหาแม่งกองอยู่เต็มบ้านซึ่งหลังจบเกมครับเทนฮากได้บอกว่านี่เป็นครั้งที่4แล้วที่พวกเราสามารถเก็บคลีนชีทได้ซีซั่นนี้คุณจะเห็นได้ว่าเรามีการจัดการเกมรับและเล่นกันได้เต็มที่มากๆพวกเรามีคาแรคเตอร์ส้นตีนเลยวะเรามีจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมจิตวิญญาณคุยไรรวมไปถึงความมุ่งมั่นที่สุดยอดโอ้ยมองบวกซึ่งดูจากทางการให้สัมภาษณ์ของเทนฮากแล้วนะครับนะแกยังดูมั่นใจว่าได้ไปต่อแน่ส่วนเรื่องใครก๊อกลาออกแน่นอนครับไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าหากลาออกแล้วจะเอาอะไรแดกแต่กับแฟนบอลปีศาจแดงไม่คิดแบบนั้นครับเพราะว่าส่วนใหญ่หมดความอดทนหมดความชอบธรรมที่ให้เทนฮากทำหน้าที่กุนซือต่อไปแล้วดังนั้นถ้าบอร์ดบริหารจะปลดนี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะปลดมากๆเนื่องจากมันเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์เกมสโมสรจะหยุดพัก2สัปดาห์ดังนั้นถ้ามีการแต่งตั้งโค้ชคนใหม่ครับก็ยังจะพอมีเวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆแต่อย่างไรก็ตามครับทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับอินีออสเท่านั้นเพราะว่าเกมนี้บรรดาผู้บริหารทั้งหมดเข้ามาชมเกมที่วิลล่าพาร์คด้วยเรียกได้ว่าผู้พิพากษาขึ้นบัลลังก์เตรียมตัดสินอนาคตเทนฮากโดยเฉพาะเลยครับดังนั้นต่อให้จะไม่แพ้ถ้าบอร์ดปีศาจแดงไม่เอาแล้วเทนฮากก็คงต้องไปอย่าลืมนะครับทุกคน2ปี2แชมป์ก็จริงแต่นี่เป็นการออกสตาร์ทของปีศาจแดงแมนยูที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรนับเฉพาะพรีเมียร์ลีกด้วยการเก็บได้เพียง8แต้มจาก7นัดแรกรั้งอยู่อันดับที่4ของตารางต่อให้คุณใช้ iPhone 16แม่งยังมองไม่เห็นแมนยูในตารางคะแนนด้วยซ้ำก็ต้องรอดูกระแสแหละครับว่าพร้อมจะปลดหรือไม่เนื่องจากมันมีเหตุผลและสามารถทำแบบนั้นได้เว้นแต่ว่าพวกเขาล่ะครับจะยังไม่มีกุนซือคนใหม่ในแบบที่ต้องการก็เท่านั้นแหละช้างข้อบ่อนข้อเดียวกันช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน